สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2 สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2563นะครับมาพบกับผมนะครับเอกวัฒนาเอียดรักษานะครับกับ The Agency College Recruit Webinar นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของความฝันของนักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักฟุตบอลหญิงที่เขาอยากจะไปก้าวไปให้ไกลที่สุดในวงการลูกหนังของฟุตบอลหญิงแล้วก็รวมถึงของอนาคตด้านการศึกษาของเขานะครับเราเคยพูดคุยกับน้องเขามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นผ่านทางโค้ดอาร์ตที่เป็นโค้ดที่ช่วยดูแลน้องเขาแล้วก็ทางน้องเขาเนี่ยก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการเล่นในทีมชาตินะครับแล้วก็การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆรวมถึงการศึกษานะครับรวมถึงความพยายามนะครับเพื่อที่จะก้าวมาสู่จุดนี้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่น้องเขาประสบความสำเร็จอย่างที่ผมเคยได้เกริ่นไว้เมื่อครั้งที่แล้วที่ได้คุยกับน้องเขานะครับวันนี้ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับน้องแอมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีครับน้องแอมครับเดี๋ยวน้องแอมแนะนำตัวนิดหนึ่งครับเพราะว่าพี่คิดว่าวันนี้อาจจะมีหลายท่านที่ยังไม่รู้จักน้องแอมแล้วก็ไม่ได้ฟังน้องแอมเมื่อ EP ที่แล้วอะครับก็ให้น้องแอมแนะนำตัวอีกนิดหนึ่งครับค่ะก็ชื่อณัฐวดีปล่ำหน้าค่ะชื่อแอมค่ะเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะอือฮึครับผมครับแอมเป็นคนที่ไหนครับพิษณุโลกค่ะคุณแม่เป็นคนพิษณุโลกเป็นคนพิษณุโลกนะครับก่อนหนึ่งต้องแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับผมเพราะว่าน้องได้รับเลือกนะครับได้รับทุนนะครับไปศึกษาต่อที่อเมริกาแล้วนะครับก็เราไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถูกต้องไหมครับใช่ค่ะครับผมไปที่ไหนครับไปที่ University of North Carolina at Pembroke ค่ะโอ้เก่งจังโอเคนะครับเก่งมากครับก็รายการของเราต้องเกริ่นอีกนิดหนึ่งครับรายการของเราเนี่ยจะเป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวนะครับของนักกีฬานะครับรวมถึงนักเรียนนะครับที่ประสบความสำเร็จหรือว่ามาแชร์นะครับในเรื่องของข้อมูลที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นะครับหรือผู้ปกครองนะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลที่จะดูแลบุตรหลานของท่านหรือว่าเดินตามทางที่มีคนเดินไปแล้วเขาประสบความสำเร็จนะครับผมอย่างนี้ครับแอมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยดีกว่าพี่คิดว่าหลายท่านที่เข้ามาฟังก็อยากจะรู้เรื่องของแอมว่าทำยังไงแอมถึงมาได้ถึงจุดนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแอมเริ่มเล่นฟุตบอลมาแล้วก็เข้ามาติดทีมชาติใช่ไหมครับแล้ววันนั้นเนี่ยเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยนี้ได้ยังไงนะครับอยากให้แอมเกริ่นตั้งแต่แรกเลยว่ามีการไปคัดตัวที่ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีใครแนะนำบ้างนะครับได้ค่ะก็ตอนประถมค่ะครูที่โรงเรียนครูพละค่ะครับชวนเล่นฟุตบอลค่ะครับก็ตอนแรกก็ลองเล่นแบบเด็กทั่วไปค่ะลองเล่นสนุกสนุกพอเริ่มซ้อมมันก็ชอบขึ้นมาค่ะใช่แล้วก็ได้ไปแข่งของเป็นการแข่งขันของกรุงเทพอะค่ะส่งไปแข่งตามเทศบาลอย่างเงี้ยค่ะตามต่างจังหวัดก็เป็นการแข่งครั้งแรกเลยก็คือบอลบ้านนอกครับทั่วไปเลยใช่ค่ะมันแต่มันเป็นของใช่ค่ะเป็นของกทมค่ะส่งไปเป็นตัวแทนของกรุงเทพค่ะแล้วก็โค้ชของโรงเรียนกีฬาค่ะเขาเห็นใช่ค่ะเขาก็เลยอยากจะชวนหลังจากจบป.หกแล้วเนี่ยมาต่อม.หนึ่งที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพอืมครับพอจบแอมก็เลยเข้าที่โรงเรียนกีฬาพี่เข้าใจว่าที่ต่างจังหวัดเนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะแต่พี่เข้าใจว่าในส่วนของที่ต่างจังหวัดเนี่ยเรื่องของฟุตบอลหญิงเนี่ยครับอาจจะมีโอกาสน้อยกว่าผู้ชายแล้วก็เรื่องของอะคาเดมี่เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยทำให้โอกาสในการฝึกซ้อมของนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายแม่ครับแล้วก็แอมมีการซ้อมยังไงถึงมีศักยภาพได้เข้าโรงเรียนกีฬากรุงเทพเป็นเบื้องต้นนะครับคือตอนประถมแอมก็เรียนที่กรุงเทพนะคะแอมอยู่ที่กรุงเทพอ๋อเรียนกรุงเทพเรียนกรุงเทพใช่ค่ะอ๋อก็อยู่พิษณุโลกก็คือคุณพ่อคุณแม่อยู่พิษณุโลกเรียนพิษณุโลกแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพอ๋อใช่ค่ะมาอยู่กรุงเทพพอเกิดที่พิษณุโลกค่ะอ๋อโอเคครับก็หลังจากเกิดก็เรียนอนุบาลตั้งแต่กรุงเทพเลยค่ะครับเรียนอนุบาลเรียนประถมที่กรุงเทพก็ได้ซ้อมบอลโชคดีค่ะ
โอเคที่มาโตที่นี่โอเคส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยเขาเล่นกีฬาอย่างอื่นวอลเลย์บอลบ้างบาสเกตบอลบ้างหรือพวกกีฬาแบดมินตันกีฬาสวยๆงามๆอ่ะทำไมเราถึงมาเล่นฟุตบอลครับด้วยตอนเริ่มแรกมันดันเป็นกีฬาฟุตบอลนะคะที่ลองเล่นนะครับใช่ค่ะคือไม่ได้ลองเล่นอย่างอื่นเลยอืมใช่ค่ะพอลองเริ่มเป็นกีฬาชนิดแรกมันก็ชอบเลยค่ะอมืันมไม่ไคด้รับไปลองอย่างอื่นใช่ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เล่นฟุตบอลไหมครับคุณพ่อเล่นค่ะคุณพ่อเล่นใช่ไหมครับคุณพ่อสอนฟุตบอลเราไหมครับก็คอยบอกบ้างค่ะแต่ไม่ค่อยได้เตะด้วยกันเท่าไหร่ค่ะ ดีครับโอเคตอนนี้เราจบมัธยมที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วจับพัดจับผูยังไงไปติดทีมชาติโค้ชโรงเรียนกีฬากรุงเทพค่ะโค้ชโรงเรีใยหนก้ีฬากรุลงอเงทพแนะนำใช่ค่ะบอกว่าให้ลองไปคัดเล่นๆดูเพราะตอนนั้นหนูก็เป็นเด็กที่สุดแล้วเพราะรุ่นนั้นก็ไม่ใช่รุ่นอายุหนูด้วยครับคือเป็นรุ่นที่โตกว่าหนูปีหนึ่งแต่เขาอยากให้ลองแบบไปเก็บประสบการณ์ค่ะอือฮึครับแต่หนูดันติดขึ้นมาตอนนั้อนหนืูออายุ12ค่ะตอนนั้นอายุ12ใช่ไหมครับแล้วก็ติดกันตอนนั้นไปเล่นกับรุ่นพี่คนไหนฮะที่พอจะบอกได้มีเขาอายุมากกว่าหนูแค่ปีหนึ่งเองค่ะส่วนอ่ามฮาะกครับใช่ค่ะคือตอนนี้เราเล่นชุดใหญ่แล้วถูกไหมครับแอมครับได้ยินไหมครับโอได้เคยินค่ะโอเคครับพี่จะลงรายละเอียดไปตรงนี้นะโอเคหลังจากติดทีมชาติเสร็จแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อเราคิดยังไงต่อที่อยากจะพัฒนาตัวเองถึงคิดว่าอยากจะไปเรียนที่อเมริกาอยาอกะไไรปเลเป่็นนแรงบันดาลฟุตบอลค่ะอยากไปเล่นฟุตบอลที่อเมริกาใช่อ๋อแล้วก็อยอยาากกไปไปเรียนด้วยครับใช่อืค่ะมคือหลายๆคนเนี่ยเขาในเรื่องของฟุตบอลหญิงก็อาจจะมีข้อจำกัดซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบเป็นกีฬาที่คนไทยส่วนใหญ่เขาดูกันเรื่องของฟุตบอลหญิงนะครับส่วนใหญ่เขาจะดูฟุตบอลชายนะครับแล้วก็นักฟุตบอลหลายคนก็อันนี้รวมทั้งหญิงและชายนะครับหลายคนก็อาจจะเน้นเรื่องการศึกษาหลายคนก็อาจจะไม่ได้เน้นตรงนี้มากนักนะครับด้วยเหตุผลหลายๆประการนะครับทำไมแอมถึงมุ่งมั่นกับการศึกษาด้วยครับคือแอมมองว่าฟุตบอลมันไม่ใช่แบบเราจะเล่นได้ตลอดชีวิตอะค่ะครับใช่คือถ้าเราบาดเจ็บขึ้นมาเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วถ้าการศึกษาเราไม่ได้เราก็ได้แค่ฟุตบอลใช่ไหมคะอือเคพรราัะบถ้าแต่ฟุตบอลวันหนึ่งเราเล่นไม่ได้ขึ้นมาเขาก็ไม่ได้สนใจเราแล้วค่ะอืเรามจะคทรัำบอะไรต่อก็ไม่ได้แล้วถูกคไรหมับคะก็เลโอยเคหนูก็คิดว่าการศึกษามันสำคัญต้องสำคัญใช่ไหมครับใชโอ่เคค่ะครับดีฮะอภิถามสั้นๆถ้าวันหนึ่งไม่ได้เล่นฟุตบอลแล้วครับอยากทำอาชีพอะไรเมื่อก่อนอยากเป็นวิศวะค่ะวิศวะใช่ค่ะวิศวะด้านไหนครับเกี่ยวกับพวกออกแบบอะค่ะโอเคได้ครับอ่าฮะอยากเป็นวิศวะที่ถามนักกีฬาหลายๆคนส่วนใหญ่อยากเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอยากจะเป็นพวกหนูคนนี้ไม่ทำกับไมโภชนาการด้านอาหารกฎหมายอะไรเงี้ยก็มีนะครับก็น้อยคนที่จะตอบวิศวะนะครับก็แปลกดีนะครับผมโอเคครับก็ไม่จํากัดอยู่แล้วครับที่นั่นเรามีความสามารถด้านของกีฬาด้านของการเรียนนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางโค้ชกับทางมหาลัยนะครับมีการที่จะต่อเรื่องของอาชีพหรืออาชีพหนึ่งที่หลังจากเราไม่ได้เล่นกีฬาแล้วนะครับผมอ่ะโอเคงั้นพี่เจาะรายละเอียดตรงที่ว่าแล้วทำยังไงถึงได้เข้ามาอยู่ในโครงการแล้วก็ได้เข้ามาสู่รั้วมหาลัยหลังจากที่เราไปคัดตัวที่อเมริกาเข้าใจค่วะ่าเราเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยแอมไปคัดตัวที่ก็คือไป try out แหละที่US College Sport Camp อ๋อ Asia ก็แถวถูกไหมครับผมใช่ค่ะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับกระบวนการการตอนนั้นอยากให้แอมช่วยแชร์ให้หน่อยครับว่าเขามีการคัดตัวหรือ try out กันยังไงบ้างค่ะก็ที่แอมอ่านรายละเอียดนะคะแอมก็เข้าไปดูมาเหมือนกันค่ะในทางเพจคือเหมือนกับวันแรกก็จะมีทางเป็นการอบรม
เกี่ยวกับเรื่องการเรียนถูกไหมคะครับผมใช่ครับค่ะแล้วก็วันที่สองก็จะเป็นเรื่องเป็นภาคสนามแล้วค่ะเกี่ยวคกรัับบการดูศักยภาพการเล่นฟุตบอลของเราค่ะหรือว่าก็ดีนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าไงเปิดโอกาสให้กับเด็กไทยอะค่ะที่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อครับใช่ค่ะคือเหมือนมันใกล้เรามากกว่าจากเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะคือคถร้ัาบจะไปหาที่เรียนเองมันคงยากถูกไหมคะครับพอเจอโครงการนี้แอมก็รู้สึกว่าเนี่ยแอมจะได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบมันใกล้ตัวเรามากเลยค่ะอืมโอเคครับตอนนั้นเนี่ยโค้ชมีการพูดคุยอะไรกับเราบ้างไหมครับโค้ชทาง U.S. College ใช่ไหมคะหรือว่าใช่ครับหลังจากที่คัดเสร็จแล้วเหรอคะหรือว่าใช่ครับก็เขาก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนค่ะครับว่าอันไหนดีอันไหนเหมาะกับเราเหมาะกับศักยภาพทางฟุตบอลเรืค่รองับเรียนค่ะคือกอ็ืคอยแนมะนำทุกอย่างเลยอืมครับแล้วก็เห็นคือพี่ดูในวิดีโอของแอมที่ได้พูดคุยผ่านทางวิดีโอเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆหรืออะไรประมาณนี้ครับอยากทราบว่าทาง The Agency College Recruit นะครับในคนที่รับไม้ต่อจาก US College Sport Camp Asia ครับทางทีม The Agency College Recruit เนี่ยให้คำแนะนำยังไงกับแอมบ้างครับตั้งแต่เรื่องของการเข้ามาตั้งแต่แรกเลยกระบวนการเลยว่าแอมต้องเรียนภาษาอังกฤษยังไงต้องคุยกับโค้ชสัมภาษณ์หรือเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็คอยหาที่เรียนนะคะค่ะหาถึงกับขั้นช่วยหาที่เรียนภาษาเลยคค่ระับแล้วก็ให้คุยกับเพื่อนของทางคุณจอร์ดนะคะอ๋ทอี่โอเคอยู่ที่ใช่ค่ะก็เหมือนอยากให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษครับทุกวันใช่ค่ะแล้วก็หนูจะมีปัญหาอะไรหนูก็จะไลน์หาพี่จอร์ดครับซึ่งจอร์ดก็ให้คำปรึกษาหนูตลอดเวลาเลยค่ะอืไม่ว่าเวลมาเราจะไม่ตรงกันใช่ครับผมก็แล้วภาษาอังกฤษก่อนหน้านี้เราดีไหมไม่ค่อยเลยค่ะอือครับผใชม่แต่พแล้อวไดตอ้นนใีช้้ก็มันก็ได้รู้เพิ่มขึ้นค่ะครับเพราะว่าทางพี่ได้มีโอกาสคุยกับทางพี่จอร์ดมาตอนช่วงหนึ่งที่ได้คุยกับที่พี่จอร์ดเนี่ยได้คุยกับแอมแล้วก็รับรู้ว่าแอมเนี่ยเข้ามากับโครงการนะครับก็ในส่วนของวิดีโอนะครับพี่จอร์ดบอกวิดีโอเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการที่พี่จอร์ดจะส่งไปให้โค้ชนะครับนอกจากเรื่องของดีกรีของแอมที่เป็นทีมชาตินะครับแต่วิดีโอเนี่ยคลิปวิดีโอที่เห็นศักยภาพของแอมครับก็คุยกับพี่จอร์ดว่าโค้ชเนี่ยเขาค่อนข้างชอบมากที่พี่จอร์ดบอกมานะครับก็ถ้าน้องๆที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับอยากให้เก็บรีคอร์ดหรือวิดีโอที่เล่นในแต่ละแมตช์หรือว่าวิดีโอที่เรารู้สึกเราประทับใจเนี่ยให้เก็บไว้นะครับแล้วก็มีโอกาสนะน้องแอมนะครับเพราะส่วนหนึ่งต้องบอกกับแอมเลยว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่คุยกับพี่จอร์ดเนี่ยบอกว่าวิดีโอมีส่วนสําคัญมากแล้วก็โปรไฟล์นะครับผมใช่ค่ะมันเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นผลงานของเราที่จะครับใช่ค่ะไว้ไปเสนอเวลาจะไปเล่นลีกหรือจะไปเรียนต่ออย่างเงี้ยค่ะมันคกร็ับมีประโยชน์ใช่ค่ะอืมครับผมแล้วตัวของโค้ชของมหาวิทยาลัยเราได้คุยยังครับก็มีติดต่อกันอยู่ค่ะอืทางไลน์กรุ๊ปทีมอะค่ะโค้ชอ๋กอ็มีเพิ่ไงลน์กรุ๊ปด้วยเพิ่งดึงหนูเข้าในไลน์กลุ่มเหมือนกันค่ะอ๋อตื่นโอเเตค้นก็มีโอกาสได้ปรับตัวกับโค้ชก่อนที่เราจะไปใช่ค่ะใช่ไหมครับผมอ่าฮะอ๋อโอเคครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คือเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นรวมถึงได้สื่อสารแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันถูกไหมครับก็เริ่มคุยกับโค้ชละใช่ค่ะโอเคครับงั้นพี่ทบทวนอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยเข้ามาสู่โครงการเลือกเราส่งมาที่ The Agency College Recruit นะครับได้ปรึกษากับทางพี่จอร์ดส่งโปรไฟล์ให้กับโค้ชมหาวิทยาลัยนะครับรวมถึง
ทาง The Agency College Recruit โดยพี่จอร์ดเนี่ยเป็นคนที่ส่งโปรไฟล์ให้กับทางมหาลัยต่างๆเพราะว่าเข้าใจว่ามีหลายมหาวิทยาลัยมากที่ชอบเรานะครับเห็นทางพี่จอร์ดพูดมาว่ามีหลายมหาวิทยาลัยมากที่ชอบเรานะครับแต่ก็ทางคือกระบวนการต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางเราด้วยทางน้องแอมด้วยนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยที่เรามองว่าน่าจะเหมาะกับน้องนะครับเราถึงเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเลือกมหาวิทยาลัยนี้นะครับผมโอเคครับแอมครับส่วนที่สำคัญเนี่ยเราจะบินเมื่อไหร่ครับหรือว่าต้องรอก่อนที่แพลนไว้ก็คือวันที่16ค่ะถ้าสัมภาษณ์วีซ่าผ่านในวันที่11นี้ค่ะอืมครับเพราะว่าเหมือนทีมเขาก็เริ่มซ้อมแล้วใช่ครับอ๋อครับเรากลัวไหมกับสรีระของเราหรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเก่งไม่เก่งนะเพียงแต่ว่ามีกังวลกับสรีระค่ะฮะครับผมใช่กับคุณแต่เรื่องฝีมือนี่หนูไม่กลัวอยู่แล้ว ดีครับดีครับกับอีกอย่างนึงก็น่าจะเรื่องการปรับตัวค่ะเพราะว่าก็ไปอยู่คนเดียวด้วยเรื่องภาษาครับก็ใช่ครับก็เห็นพี่จอร์ดได้เล่าให้ฟังว่าถ้ามีอะไรก็น่าจะคุยกับพี่จอร์ดได้ที่นั่นโดยตรงนะครับคือโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเราโครงการของเรานะฮะที่คิดไว้เนี่ยเราอยากเห็นคือเราคิดไว้นานแล้วแหละที่คุยกับทางพี่จอร์ดนะครับเรื่องของแอมเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยอยากจะหานักกีฬานะครับฟุตบอลหญิงนะครับมาเล่นลีกของผู้หญิงที่อเมริกาเป็นคนแรกนะครับเราก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยแอมจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะฮะก็ขอให้แอมประสบความสำเร็จนะครับกับเรื่องการเรียนนะครับกับเรื่องของกีฬานะครับที่ได้ตั้งใจไว้นะครับสุดท้ายเนี่ยคือเพื่อไม่ให้แม่เป็นการเสียเวลานะครับอยากให้แอมเนี่ยช่วยบอกกล่าวน้องๆนะครับที่อยากจะเป็นเหมือนแอมนะครับว่าเขาต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคฮะแอมก็ฝากถึงน้องๆ นะคะที่ได้ชมได้เข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็ใครสนใจนะคะที่มีความใฝ่ฝันอยากจะไปเล่นฟุตบอลอยากหรือจะไปเล่นกีฬาที่ต่างประเทศแล้วก็การเรียนมันเป็นสิ่งสำคัญค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆ นะคะว่าถ้าใครสนใจนะคะให้เก็บโปรไฟล์ของเราไว้แล้วก็สามารถติดต่อมาทางที่ US College ได้เลยค่ะ The Agency College Recruit ค่ะอืมครับผมขอบคุณแอมมากเลยครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับอยากจะให้บุตรหลานของท่านเป็นเหมือนกับน้องแอมนะครับก็สามารถติดต่อหรือว่าทิ้งเมสเสจนะครับผ่านทาง Facebook Live ของเรานะครับหรือว่าผ่านทาง Zoom ของเรานะครับเพื่อที่จะให้เราติดต่อกลับไปนะครับหรือสามารถส่งโปรไฟล์ของท่านนะครับมาทำเพจหรือ Facebook ที่เราออนแอร์อยู่ณขณะนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าตัวคลิปวิดีโอของท่านของบุตรหลานของท่านนะครับที่ได้ถ่ายไว้เนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะส่งให้กับทางโค้ชที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยได้ดูโดยตรงนะครับรวมถึงโปรไฟล์ต่างๆนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเก็บข้อมูลนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เขาเริ่มเล่นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งเรื่องของการเรียนนะครับการเรียนก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แอมเนี่ยได้มาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมงานนะครับก็บอกว่าแอมมีความพยายามเรื่องของภาษาอังกฤษมากนะครับเพราะไม่ได้เรียนอินเตอร์มาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าน้องก็สามารถทำได้นะครับก็ขอบคุณแอมครับที่เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆ นะครับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับหรือว่าประเภทไหนต่างๆก็ตามนะครับวันนี้ต้องไม่รบกวนแอมแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันคราวหน้านะครับหวังว่าถ้าอยู่ที่อเมริกาเราจะไลฟ์คุยกันได้ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะโอเคครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานวันนั้นทีมงานของ US College Sport Camp Asia นะครับที่ได้ส่งข้อมูลน้องแอมมาให้เรานะครับก็คือส่งข้อมูลมาให้ที่ The Agency College Recruit นะครับขอบคุณทางโค้ชชัดนะครับขอบคุณทางโค้ชตั้มนะครับขอบคุณทางโค้ชอาร์ตแล้วก็ทีมงานโค้ชทุกคนนะครับที่ทำโครงการนี้มานะครับเราหวังว่าจะมีแอมคนที่2 3 4ต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อที่จะมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติของเรานะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับฟุตบอลโลกในครั้งต่อไปขอบคุณแอมมากครับขอบคุณครับพี่เอกครับผมสำหรับวันนี้ The Agency College Recruit นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่สละเวลานะครับมา
รับฟังเรานะครับรวมถึงแชร์ข้อมูลต่างๆนะครับผ่านเพจหรือ Facebook ของเราได้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ